แล้ววิ่งไปแล้วก็คือจะกดปุ่มนะครับกดปุ่มให้ระบบทำงานครับครับผมวิ่งไปกดได้เลยครับแล้วก็มันจะขึ้นมาโอเคเชิญครับเมนูจะมีเมนูภาษาไทยบอกทั้งหมดนะครับว่าระบบกำลังหาที่จอดนะครับถ้าเป็นการหาที่จอดทางขวาไปเดินหน้าไปก่อนครับผมถ้าเป็นการหาที่จอดทางขวาจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ถ้าเป็นการหาที่จอดชิดซ้ายจะเป็นแบบปกติไม่ต้องเปิดไฟหรือเปิดไฟเลี้ยวก็ได้ครับผมตรงไปอีกครับตรงไปอีกโอเคเดี๋ยวระบบจะบอกโอเคพบแล้วครับพบที่จอดอยู่รถนะครับเป็นปล่อยพวงมาลัยแล้วเราก็เข้าเกียร์ถอยหลังครับผมปล่อยพวงมาลัยครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับแต่ว่าเบรกเราต้องประคองไว้ถูกต้องครับปล่อยได้เลยครับค่อยๆปล่อยไประบบจะเริ่มทำงานครับถ้าพี่มองตรงนี้อย่างเดียวพี่จะได้ไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าบางทีมันจะตกกระจายครับผมเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับตอนนี้กำลังสวยเลยโอเคครับจนเขาบอกว่าให้หยุดนะครับถอยไม่ได้อีกครับได้อีกนิดนึงครับพื้นมันเป็นเนินหน่อยครับมันก็เลยไม่ไปถ้างั้นเราเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าก็ได้ครับเบรกครับเบรกแล้วเกียร์เดินหน้าเกียร์เข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์ดีครับโอเคแล้วเราก็ปล่อยมือเหมือนเดิมนะครับรถจะขยับแต่งรถจะแต่งเองค่ะต้องเติมคันเร่งนิดนึงต้องเติมหน่อยครับครับโอเคครับหยุดครับโอเคพอหยุดจอดเสร็จเรียบร้อยระบบจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นจะมีลูกธงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับคนอื่นต่อไปใช่ไหมครับครับ